มาดูการกระจายอีกเรานำเสนอให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าแผนการกระจายวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลวางแผนไว้ก่อนที่วัคซีนแอสตราเซเนกาจะปูพรมฉีดวันที่7วางแผนไว้เช่นนี้กรุงเทพมหานคร5ล้านคนจำนวนประชากรใช่ค่ะแอสตราเซเนกาเดือนมิถุนา2ล้าน5ค่ะกรกฎาคม2ล้าน5ค่ะหลังจากนั้นครบ5ล้านคนครบเป้าหมายฉีด2เดือนใช่เพชรบุรีเพชรบุรีเนี่ยนะคะจำนวนประชากรที่รอรับการจัดสรรวัคซีนเนี่ย 335,000 กว่าคนมิถุนามิถุนาเนี่ยได้ไป 24,000 เขาถึงร้องไงมันควรจะได้เยอะตั้งแต่เพราะว่านี่เป็นจังหวัดสีแดงแล้วถูกคลัสเตอร์โจมตีตอนนี้800 900คนทุกวันแล้วถ้าเกิดเข้าเท่าไหร่โอ้เป็นพันแล้วค่ะหลายพันแล้วด้วยเดือนกรกฎาถึงจะได้เพิ่มขึ้นเป็น 84,000 ค่ะเดือนสิงหา 54,000 ค่ะเดือนกันยา 175,000 ต้องรอไปจนถึงเดือนกันยายนถ้าเป็นสสที่คว้าล้มช้างมา3คนพรรคพลังประชารัฐไม่ทำหน้าที่ท่านต้องออกไปเพราะท่านให้ประชาชนของท่านร่วมแสนรอจนถึงกันยาในขณะที่ทัพข้าศึกมาโจมตีท่านตั้งแต่เดือนมิถุนาครับไวรัสบุกเพชรบุรีสอสอพักพลังประชารัฐ3คนออกมาเรียกร้องให้ลื้อโคต้าใหม่ค่ะสมุทรปราการลุงกรุงศรีวิไลใช่ก็ร้องเช่นเดียวกันจำนวนคนที่รอนี่นะคะอยู่ประมาณสัก1ล้าน3เดือนแรกได้ไป 203,000 กรกฎาถึงจะเป็น 487,000สิงหาถึงจะเป็น 592,000 ไอ้นี่พอได้รับได้ลุงกรุงสบายใจได้ว่าน่าจะได้รับเต็มที่เมืองชนของคุณสรวุฒิเนื่องจำนนนะคะรออยู่ล้าน3เดือนแรกได้ไปมิถุนายนเนี่ย 54,000 ค่ะไม่ร้องพี่ต้นก็เกินไปแล้วไม่พอเมืองของท่านเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ผู้ประกอบการได้รับเดือนมิถุนายนที่จัดสรรมา 54,000คนในชลบุรีไม่ร้องระงมหาท่านก็แล้วไปแต่ถ้าคนสงขลาบ้านผมเขาไล่สสแน่นอนดูสัดส่วนพี่โอสังเกตนิดนึงล้านสามได้ไปเดือนแรกสำหรับ 54,000 เนี่ยมันน้อยมากน้อยมากเขาถึงร้องไงไม่ถึง 10% ไม่ถึง 10% ของประชากรกรกฎาถึงจะได้ 500,000 ค่ะสิงหาคมถึงจะได้ 740,000 เห็นไหมเขาเรียกร้องให้จัดสรรให้เป็นธรรมเพราะเขาเจอทัพศึกบุกประชิดเมืองนนทบุรีนนทบุรีนะคะความต้องการมีอยู่ล้านต้นๆค่ะปีต่อไปไอ้มิถุนายนมิถุนายนเนี่ยก็คือจะได้ 64,000 กรกฎาไปรอถึงกรกฎานะคะถึงจะได้ 645,000 โดสสิงหาและสิงหาจะได้ 365,000 โดสค่ะบุรีรัมย์ที่เขาบอกผมย้ำ2รอบ3รอบไม่มีใครเงี่ยหูฟังเลยว่าบุรีรัมย์มีสส5คนเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้3คนหมอหนูรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผมจำชื่อจำไม่ได้อีกแล้วนะทรงศักดิ์ทองศรีอีกหนึ่งคนสสห้าคนมาดูอยู่พื้นที่สีเขียวที่สสพรรคพลังประชารัฐบอกว่าเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงน้อยกว่าพื้นที่สีแดงแต่ได้โควต้ามากกว่าใครเพื่อนเป็นธรรมหรือไม่ท่านบอกเองบุรีรัมย์เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะจำนวนประชากรที่รอการฉีดมีอยู่1ล้าน5แสนกว่าคนมิถุนามิถุนายนได้ไป 43,000 ค่ะกรกฎาได้ 341,000 ค่ะสิงหา 234,000 ค่ะกันยาและ 447,000 โดสค่ะดูโคราชคนโคราชไปร้องผู้ว่ากันบอกว่าที่เชิญชวนมาฉีดวัคซีนตอนนี้วัคซีนไม่มีถูกจัดสรรน้อยเป็นจังหวัดที่มีรัฐมนตรีอยู่เยอะเหมือนกันเป็นจังหวัดที่มีประธานวิปรัฐบาลอยู่ในสภามีพลังเยอะเหมือนกันแต่ได้รับการจัดสรรในสัดส่วนที่น้อยกว่าคนอื่นประชากร2ล้าน6ค่ะมิถุนาจัดสรรได้ 104,000 กรกฎา 92,000 โดสอีกทีนึงดิเป็นหลุมเหรอผมเทียบเขาร้องกันอย่างนี้โทรมาหาผมด้วย
สัดส่วนทำไมมันห่างกันเท่าไหร่บุรีรัมย์เท่าไหร่บุรีรัมย์ในเดือนที่2ได้ 304,000 ค่ะสีอะไรสีเขียวโคราชสีเหลืองกรกฎาได้ 92,000 คิดสัดส่วนเท่าไหร่โอ้โหไม่ถึง 30% ค่ะนี่เขาร้องไปถึงผู้ว่าสิงหาถึงจะได้ 400,000 ค่ะกันยากันยายนไปจบปิดที่1ล้านกว่าโดสนี่คือความไม่เป็นธรรมในการร้องการจัดสรรวัคซีนของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐมีสงขลาอีกที่หนึ่งดูตัวเลขสงขลาหน่อยไหมคะดูหน่อยสิมาดูตัวเลขของสงขลาเพราะนี่บ้านผมนะบ้านพี่โอไม่ได้ทำเพื่อบ้านผมนะแต่ตัวเลขเขาแจ้งอย่างนี้ครับสสทำหน้าที่แทนผมอยู่แล้วสงขลาเนี่ยเขามีประชากรรอรับการฉีดอยู่ล้านสี่มิถุนารับเท่าไหร่ได้สอได้ 58,000 กรกฎาคม 58,000สิงหาคมได้ 224,000 กันยาถึงจะไป 600,000 กว่าโดสค่ะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและท่านรัฐมนตรีครับถ้าท่านไม่ทำหน้าที่ทวงสิทธิ์แทนประชาชนด่านนอกทะลักเข้ามาประดังเบซาบุกเข้ามาเรากำลังจะเจอเชื้ออินเดียและเราได้รับจัดสรรวัคซีนที่สงขลา 58,000 จุดนี้น่ากลัวคือเชื้อแอฟริกาใต้กรกฎาคม 58,000 สิงหา 220,000 กันยา 630,000 แสดงว่าสงขลาจะไปรอทับแตกเดือนกันยาครับแต่โลกมันบุกท่านตั้งแต่เดือนมิถุนาครับท่านเห็นความไม่เป็นธรรมไหมและท่านเห็นเรื่องการเมืองในเรื่องวัคซีนไหมและท่านเห็นวัคซีนเป็นเรื่องการเมืองไหมเอาละคราวนี้เราพาท่านมาดูตอนนี้เรานำเสนอให้ทุกคนเห็นเมื่อวานว่าคณะกรรมการในการจัดสรรกระจายวัคซีนบริหารออกไปในแต่ละพื้นที่ถูกมอบอำนาจให้เข้าไปรวมในสบคและจัดสรรวัคซีนตามพื้นที่ของสบคกำหนดเลขาธิการสมช.จะเป็นประธานในการจัดสรรและให้ผู้ว่าควบคุมทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนอำนาจตรงนั้นอำนาจนี้เนี่ยนะคะลงนามโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม2564ตรงเนี้ยไม่มีแล้วคนกระจายอยู่ตรงนี้แต่กระจายตามมติของสบค.ครับนี่เรื่องหนึ่งไปเร็วๆอีกเรื่องหนึ่ง